าถึงไฟที่6ในวันนี้ครับจะชกกันในพิกัด70กิโลกรัมครับโดยนักชกคนแรกของเราครับมาจากประเทศอิตาลีครับชั่งน้ำหนักได้70กิโลกรัมครับและคนนี้มีดีกรีถึงแชมป์อิตาลี2สมัยครับรวมไปถึงเป็นแชมป์มวยไทยยุโรปในปี2011ชกมาแล้ว39ไฟชนะมา33ครั้งครับขอเสียงต้อนรับนักสู้แห่งโรมัน The Gladiator Mauro Zero Mauro Zero Gladiator นักสู้แห่งกรุงโรมประเทศอิตาลีสู้ของเขานักมวยไทยผู้นี้เขาเป็นทูตวัฒนธรรมไทยพุทธศักราช2554ตลอดระยะเวลาในชีวิตการชกมวยของเขารางวัลที่ยิ่งใหญ่และมีค่าที่สุดในชีวิตของเขาคือการได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแชมป์ไทยไฟ2011ในรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษครับขอเสียงต้อนรับนักชกขวัญใจมหาชนดำดอทคอมบัวขาวปอประมุขI'm
มาบรรยากาศสดๆกันอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นเอกลักษณ์ของบัวขาวปปมุขนะครับเปิดตัวด้วยเพลงบางรัชจันทร์วันเพ็ญของแอดคาราบาวไปดูคู่ต่อกรประวัติคร่าวๆนิดนึงครับเมาโร70กิโลกรัมนะครับ172เซนติเมตรนี่เป็นสถิติของเขานะครับครับสำหรับบัวขาวนะครับไม่ต้องบรรยากาศไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายนะครับเป็นไอดอลของคนไทยทั้งประเทศนะครับฉายาดำ .com นะครับอายุ30ปีนะครับเกิดที่จังหวัดสุรินทร์ส่วนสูง174เซนติเมตรนะครับวันนี้เราได้เปรียบสูงกว่า2เซนนะครับสถิติไม่ต้องคุยกันนะครับพวกนี้เอ่ยมาแล้วจะหนาวก็เป็นแชมป์ไทยไฟต์ปี2011นะครับอดีตแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อย126ปอนด์แล้วก็135ปอนด์วันนี้จะทำหน้าที่ป้องกันแชมป์ครั้งแรกครับมีทางด้านของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับดร.ราตรีเรืองไทยแล้วก็ดร.นิรมลีครับมักกาเจนะครับให้การสนับสนุนแล้วก็ว่าที่ร้อยโทธีรวัฒน์ยิวยิ้มครับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเพื่อนคู่กายไปแล้วครับตอนนี้คอยดูแลของการฝึกซ้อมเรื่องของการรับประทานอาหารของบัวขาวครับทำให้กล้ามเนื้อทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงมากขึ้นครับคุณสามารถครับกล้ามเนื้อน่ากลัวมากนะครับบัวขาวเป็นนักมวยที่กล้ามเนื้อสวยนะฮะเหมาะสมกับร่างกายแต่ว่ากว่าจะถึงบัวขาววันนี้ก็ผ่านชีวิตบนสังเวียนเลือดนี่มาอย่างสาหัสสาหัสพอสมควรครับสมัยเด็กๆก็ไม่ได้ฮอตฮิตหนาวมาเยอะนะครับอะไรมากมายครับอะเล็กๆก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะตอนสมัยเด็กๆแต่ตอนนี้เป็นไอดอลของคนไทยไปแล้วครับสำหรับบัวขาวนี่เลิกมวยไปนี่ไปเป็นนักแสดงได้นะครับรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเหมาะที่จะเล่นหนังนะฮะเคยสวมบทเป็นนักแสดงมาแล้วในเรื่องสมุไรอยุธยาครับช่วงนี้ช่วงเก็บตังค์นะครับตั้งใจซ้อมอีกสัก 2-3 ปียังได้อยู่วงการบันเทิงนี่เลิกมวยแล้วก็เข้าเมื่อไหร่ก็ยังไม่สายนะครับเพราะเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วก็เป็นบุคคลที่มีค่อนข้างจะมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมดูแลตัวเองเป็นอย่างดีครับพระรามแข็งสอนครับ2เม็ด2ดอกยังไม่โดนไม่เข้าเป้าขยับเข้ามาใกล้ๆอีกนิดนึงครับดูว่าโดนไม่โดนมีบริกรรมคาถาก่อนนะครับลูกที่3ซัดเปรี้ยงเข้าไปโดนนะครับลูกนี้เป็นศาสตร์ของคนโบราณครับการไหว้ครูก็คือการอบอุ่นร่างกายนะครับการวอร์มร่างกายก็เข้ากับยุคสมัยนี้ครับเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้มาดูทางด้านของมาโรนั้นเฉยๆนะครับไม่ได้ตกใจอะไรเลยครับทางมาโรนี่ก็ไหว้ครูถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ
เอาละครับเรียบร้อยครับกรรมการปิยะเหล็งสุดใจครับเป็นกรรมการผู้ชี้ขาดประธานเทคนิคเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับต้องขอบพระคุณคุณเถลิงอยู่บำรุงด้วยนะครับคุณพจน์อุลบาทรคุณธีรยุทธ์หอมประเสริฐกิจและก็คุณไพบูลย์แก่นนักธรรมครับรวมถึงคณะกรรมการบริหารทั้งหมดของบอสบ็อกซิ่ง 2,000 นะครับคงจะนั่งลุ้นนั่งเชียร์อยู่ทางช่อง3ตอนนี้แหละครับสำหรับบัวขาวนะครับวันนี้ที่คนแน่นสนามนี่คือตั้งใจมาดูบัวขาวอย่างเดียวเลยนะครับก็เชียร์ทั้งสิงห์มณีแล้วก็ทั้งบัวขาวนี่คุณสันพิรมภักดีครับผู้ถอดมงคลเอาละครับมาดูครับว่าเกมจะจบอย่างไรนะครับดูว่านักชกจากอิตาลีจะต่อกรอนได้มากน้อยสักกี่ยกครับคุณสามารถผมว่าไม่น่าจะครบ3ยกนะครับเพราะดูรูปร่างแล้วเขาไม่ได้เปรียบเรานะฮะแต่เรื่องหมัดมวยประมาทกันไม่ได้นะครับถ้าประมาทก็เป็นหนทางแห่งความตายนะครับแบ็คคิกครับโดนห้องเครื่องเขาทางด้านของบัวขาวเลยครับต้องขยับกระจับแล้วครับอ้าวแล้วครับแบ็คคิกเข้าไปครับเต็มห้องเครื่องเลยครับตรงนั้นนั่นเพจกอดอาวุธนะครับกรรมการปิยะเล็งสุดใจตรวจห้องเครื่องก่อนครับเป็นจุดอันตรายสำหรับนักมวยนะครับจุดนี้เป็นลูกไม้แม่ไม้ทำลายพันธุ์ครับอย่างนี้ขอโทษขอโพยซ้ายทักทายก่อนบัวขาวก็ไม่ได้เจตนาแล้วครับจะแบ็คคิกบุดทั่วไปกับหลังนะครับนี่เรามาจากอิตาลีนะครับอิตาลีก็มีมวยเก่งอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นแชมป์เอวันสองสมัยฮะชื่ออะไรเนี่ยผมก็จำไม่ค่อยได้อยู่อิตาลีก็มีเปโตเซียมนะฮะเป็นหัวใจของชาวอิตาลีเป็นแชมป์เควัน2สมัยเราอาจจะรู้จักชาวต่างชาติในเชิงลูกหนังครับแต่ว่านาทีนี้รู้จักชาวต่างชาติในรูปแบบมวยไทยเห็นล้มลงไปไม่ซ้ำไม่เติมครับบัวขาวสุภาพบุรุษนะครับมวยไทยเทรนเนอร์นั้นมีสายชนนะครับมีเสถียรครับบัญชาเมฆคอยเป็นพี่เลี้ยงเทรนเนอร์ให้อย่างบัวขาวต่อยมวยนี่ไม่ต้องสอนแล้วนะครับพวกนี้แค่เห็นเองจะใช้สมองของตัวเองนะครับพี่เลี้ยงไม่ต้องมาสอนค่อยๆนวดไปเรื่อยๆครับยังไม่รีบไม่เร่งพยายามจะคว้าขึ้นบนมีหมัดที่ขาครับบัวขาวโอ้โหโดนซ้ายเข้าไปทำการโดนศอกครับโดนศอกครับแม่กรรมการยังให้โอกาสครับปิยะเหล็งสุดใจโอ้หมดยกแรกครับช่วยพอดีครับดูภาพช้าปลายยกแรกครับมีซ้ายเคาะลำตัวครับพยายามจะเอาใจแฟนๆครับโดนซ้ายลูกนี้เกือบร่วงแต่ว่าดูศอกลูกนี้ครับโอ้โหสะดุ้งเฮือกเลยครับครับยกที่2นะครับดูว่าทางเมาโลเซล่านี่จะยืนได้ถึงแค่ไหนนะครับdam.com ของเราค่อยๆนวดไปเรื่อยๆต้องบอกว่าเป็นคลื่นหมาชนจริงๆครับบัวขาวสามารถดึงแฟนๆได้ล้นสนามเลยครับคนไทยซ้ายของนักมวยคนไทยหันมาดูมวยไทยเพราะบัวขาวเยอะนะครับเปาโลจากอิตาลีนั้นช้ำๆขึ้นมาแล้วครับโดนศอกเข้าไปครับหลังใจมหาชนนะครับศอกเอาใจแฟนๆครับโดนไม่โดนยังกรี๊ดสลบเลยครับขอให้บัวขาวออกอาวุธนะกรี๊ดทุกครั้งครับสังเกตว่าบัวขาวนั้นจะเตะเท้าหน้านะครับซ้ายหน้าบัวขาวนี่เป็นมวยหมัดหน้าแรงนะครับสังเกตตัวเวลาต่อยนี่ส่วนมากจะต่อยน็อกด้วยหมัดหน้านะ
คู่ต่อสู้นั้นอาจจะพวงอันหลังนะครับอันหลังหมายถึงว่าเท้าหลังนะครับแต่ว่าพวกขาวนั้นใช้อาวุธหน้าได้เก่งครับซ้ายหน้าขวาหน้าแทงเข้าดูแฟนมวยยกเทโชว์กำลังครับแม่ดูด้วยนะครับพวกขาวไม่สะทกสะท้านนะครับต่อยได้ต่อยไปยืนให้ต่อยบวกขาวดีท่าหัวใจไม่แข็งจริงๆนี่ลำบากครับจังหวะเสียบซ้ายเสียบอีกแต่ละดอกอย่างที่บอกนะครับบวกขาวเวลาต่อยนี่ไม่ต้องมีคนไปสอนแล้วนะครับทางกายนี่เอาไม้หน้าสามตีไม่รู้จะหล่นหรือเปล่าไม่ลงฮะมาตีหลังตีอะไรไม่ลงฮะป้าหูหันหน้านะครับใส่ทุกอย่างแล้วครับบัวขาวเอาใจแฟนๆครับภายในบรรยากาศของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนี่อึ้งไม่หมดครับเสียงเชียร์ฝั่งแข้งเก็บอาวุธขวาในครับจะเล่นของมีคมระยับระชิดเอาโดนเหมือนกันครับพูดว่านี้ไม่ได้นะครับเรื่องของมัดมวยมัดหน้านะครับทั้งท้องทั้งหน้าโดนนี่มีโอกาสลงได้หมดนะฮะโอ้ยสองนัดท่านมาลาขึ้นมาครับมาแล้วครับดูหันหน้านะครับหมดยกที่2นะครับภาพช้ากันก่อนนะครับยกที่ผ่านมาครับเอาใจแฟนๆในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับดูครับประเคนทั้งหมัดประเคนทั้งเข่าและโชว์กำลังครับยกเททิ้งเลยครับยกที่3นะครับต่อยสมราคาหวั่นใจมหาชนจริงๆนะครับสำหรับบัวขาวก็เรียนย้ำถึงน้องๆที่เป็นสุภาพสตรีหรือว่าเด็กๆเยาวชนครับเรื่องของมวยไทยนั้นฝึกฝนกันได้นะครับเอาไว้ป้องกันตัวเอาไว้สืบทอดไม่จำเป็นต้องการทำการแข่งขันแล้วครับต่อยลงแล้วครับโดนหมัดบวกทับเพียบเลยครับนับเลยครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับเอาลุกครับยังให้โอกาสนะครับยังให้โอกาสครับโดนนับแปดพวกขาวใส่แล้วครับโชว์เลยครับทั้งศอกทั้งงัดทั้งสับไล่ยับแล้วครับต่อยเอาใจคนดูแล้วนะครับพวกขาวออกทุกอย่างทั้งศอกทั้งหมัดทั้งเข่าโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับยอมครับคนครับมาโรโอ้สะใจมากครับพวกขาวดูครับขึ้นไปแสดงความยินดีครับโอ้ต่อยสมราคานะครับเป็นขวัญใจมหาชนต้องต่อยแบบนี้ครับคนไทยถึงจะรักจะศรัทธานี่ครับขึ้นไปบนเชือกครับเล่นกับแฟนๆขอบคุณแฟนๆครับโดนไปเยอะนะครับสำหรับอิตาลีโดนทุกขนานนี่เป็นรอบแรกนะโอ้ดูศีรษะครับโดนศอกนะครับเป็นหัวจระเข้เลยครับจมูกจระเข้โหนกนูนขึ้นมาครับแสดงว่าบัวขาวก็ยังขอบคุณแฟนๆนะครับขอบคุณแฟนยังมีอีก2คู่นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับไปฟังแมทธิวดินอีกครั้งหนึ่งครับ เป็นชัยชนะที่เด็ดขาดนะครับรอบที่2ก็จะไปโชว์ให้พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาได้ชมนะครับวันที่25พฤศจิกายนนะครับดูภาพช้าครับไฮไลท์ทั้งหมดครับบัวขาววันนี้เอาใจแฟนๆทั้งในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแล้วก็หน้าจอช่อง3เลยครับเราต้องดูนะครับว่าวันที่25นี่บัวขาวจะเจอกับประเทศไหนนะครับน
ี่เป็นช็อตแรกครับที่ร่วงลงไปแล้วหลังจากนั้นครับมีทั้งศอกงัดศอกหงายอาวุธมวยไทยมีอะไรบ้างขนเอามาตะเคนใส่คู่ต่อสู้โอ้โหลูกนี้โดนหน้าผากบวมเร็วนะครับโดนศอกเมื่อกี้เป็นความยิ่งใหญ่ของไทยไฟครับครับวันนี้คนแน่นในอาคารชาติไทยอะคาเดมี่เลยนะครับเอาละครับขออนุญาตไปพักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ